10:31 เชิญที่หน้าจอทีวีนะครับสงครามของอิสราเอลกับฮามาสยังไม่จบจริงๆนะครับและมีเรื่องเศร้าคนไทยตายเพิ่มอีก2เมื่อวานผมรายงานว่าตายเพิ่ม1เป็น31นะครับเมื่อวานนี้รายงานเพิ่มเติมว่าตายเพิ่ม2เป็น33ศพสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับอันนี้ยืนกรานโดยคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลยืนยันเองระหว่างทำมาหากินระหว่างทำไร่ไถนาทำสวนปรากฏว่าเขายังยิงจรวดยิงกันสนั่นหวั่นไหวเอาคลิปมาฝากคนไทยให้ดูไปมองลุ่มลบให้นายจ้างบอกดิไปรีก่อนไปมันดังจากข้างล่างมันดังไม่รู้แหละมันแต่มันบอกว่าไปไปเขาไปหุ่นไปเขาไปแม่เร็วๆไปหุ่นแม่ไปหุ่นก่อนระเบิดมาอีกแล้วมาแล้วระเบิดมึงโอ้ปามาหลุมหลบภัยเราไม่เคยเห็นว่าเขามีหลุมหลบภัยเขามีหลุมหลบภัยแต่เราไม่เคยเห็นนี่คือชาวไทยที่เป็นแรงงานไทยอยู่ในสวนเกษตรในพื้นที่ของอิสราเอลแถวแถวโมชาร์ฟเมืองโมชาร์ฟไร่มันสำปะหลังเมืองโมชาร์ฟระหว่างนั้นเนี่ยมีการยิงจรวดการสนั่นหวั่นไหวกลัวว่ามันจะไม่ไปจับเป้าหมายมันจะตกลงตรงไหนไม่รู้ก็เลยเสียงวอดเสียงวูเนี่ยรีบวิ่งเลยวิ่งออกจากสวนแล้วเดินไปตามถนนไปอยู่ที่หลุมหลบภัยจะได้เห็นฝรั่งว่าอ๋ออิสราเอลมีชาวอิสราเอลครอบครัวอิสราเอลมาหลบในหลุมเดียวกันนี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะ25ตุลาคมครับวันนี้วันที่อะไรแสดงว่าเพิ่งส่งคลิปมาเมื่อวานนี่เองนะของจริงยังยิงกันสนั่นหวั่นไหวจริงนะครับส่วนบรรยากาศล่าสุดวันคืออะไรคือเมื่อวานนี้บรรยากาศล่าสุดทำงานปกติก็ยังยิงกันปกติทุกวันคือวันอันตรายคลิปนี้ออกมาอธิบายนะครับว่าสถานการณ์อิสราเอลกับฮามาสยังรุนแรงไม่มีแรงตกใดๆทั้งสิ้นแรงงานคนไทยก็ยังต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินกันต่อไปนะครับขอแสดงความเสียใจทีว่าคนไทยตายเพิ่มอีก2รายเท่ากับว่าตอนนี้ตายไปแล้วเนี่ย33ศพด้วยกันเจ็บ18จับ18ทำไมจับ18อ่ะเมื่อวานนี้รายงานจับ19ใช่ครับจับ19ตายไป1ก็เลยต้องลดตัวเลขก็เลยมาเพิ่มเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตตัวเลขคนจับเลยลดลงเหลือ18นะครับขอกลับเนี่ย 8,400 ผมตัวเลขผมเป็น 8,531 แล้วนะฮะ 8,531 รายเนี่ยจาก29เที่ยวแล้วส่วนขอกลับเนี่ยก็ 8,000 กว่ารายแล้วเช่นเดียวกันนะครับกลับถึงไทยก็ 4,531 รายนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่อย่างเป็นทางการนะจากทางการที่สรุปมาค่ะคุณผู้ชมและบรรยากาศเมื่อวานนี้นอกเหนือจากคนไทยที่อพยพกลับมาอย่างปลอดภัยมีร่างไร้วิญญาณ7ร่างกลับถึงมาตุภูมิด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะร่างทั้ง7ของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสงครามในอิสราเอลได้เดินทางมาถึงแล้วโดยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY083 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 10:35 ค่ะ7ร่างที่มาเป็นรอบที่2ชุดนี้มีร่างของนายธีรพงศ์กลางสุวรรณชาวจังหวัดอุดรธานีท่านนี้ทำงานอยู่ที่ฟาร์มวัวนะคะถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันในห้อง6ศพค่ะร่างของนายศักดาสุรคายเป็นชาวจังหวัดหนองคายท่านนี้ก็ทำฟาร์มวัวเช่นเดียวกันร่างของนายนิติกรแซ่ว่างเป็นชาวจังหวัดเชียงรายท่านนี้ร่างนั้นถูกระเบิดแล้วเสียชีวิตในวันเกิดของลูกชายร่างที่4คือนายอภิชาติกุศรัมเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะไปทำงานที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ถูกยิงเสียชีวิตร่างที่5เป็นของนายศักดิ์สิทธิ์โคตมีชาวจังหวัดอุดรธานีที่ถูกบังคับให้ทำงานในไร่ซูกินี่
จนโดนระเบิดเสียชีวิตร่างที่6คือนายศรีทัศน์กาว่าวนะคะเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรไปทำงานปลูกมันทำสวนอะโวคาโดแล้วถูกยิงเสียชีวิตในห้อง6ศพพร้อมกันกับคนไทยคนอื่นๆและร่างสุดท้ายร่างของนายพิรุณพานพิมพ์ชาวจังหวัดอุดรธานีคนนี้ไปทำฟาร์มโคนมถูกยิงเสียชีวิตค่ะมีญาติพี่น้องและครอบครัวบางส่วนที่มารอรับร่างตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะพร้อมกันกับทางรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณอารีไกรณราค่ะมีทางผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณโชคชัยวิเชียรชัยยะเมื่อสักครู่เราเห็นท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยท่านออนาซากิฟนะคะก็มาร่วมไว้อาลัยและต้อนรับและรับร่างทั้ง7ร่างในครั้งนี้ด้วยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะคุณกิติพงศ์กิติขจรแล้วก็หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมกันไว้อาลัยให้กับแรงงานไทยแล้วก็เตรียมที่จะส่งร่างของพวกเขาทั้ง7ร่างนี้ถึงบ้านเกิดมาตุภูมิโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็จะได้เห็นรถของทางสุริยาหีบศพมาช่วยรับไปส่งจนถึงปลายทางค่ะเป็นถือว่าเป็นล็อต2นะครับสำหรับร่างผู้เคราะห์ร้ายที่กลับมาล็อตแรก8ใช่ไหมครับตอนนี้ก็อีก7นะฮะส่วนสถานการณ์ในพื้น